โอเคได้ได้เดี๋ยวเราจะมาเขียนคล้ายๆกันนี่แหละแต่เราจะเขียนด้วยภาษา C++ นะคะคราวนี้เมื่อพอมันเป็น C++ ปุ๊บเดี๋ยวอาจารย์ขอเซฟไฟล์เป็น C++ ก่อนตรงนี้เหมือนเดิมเมื่อเป็น C++ คุณต้อง include io stream นะคะแล้วก็ using namespacestd โอเคคราวนี้สำหรับใน C++ มันจะมีคอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่า class เป็นคีย์เวิร์ดที่ชื่อว่า class นะคะ class จะคล้ายๆกับ struct ก็คือเราสามารถที่จะใส่ข้อมูลเข้าไปในนั้นได้เพราะฉะนั้น syntax จะเป็นประมาณนี้มันจะเป็น class ปิดกล้าเปิดปิดคล้ายๆกับ struct เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะไป copyโค้ดตรงนี้มานิดนึงนะคะเราสามารถที่จะไปเอาเนี่ยตัวแปรนะคะของใส่ได้เลยนะคล้ายๆกันนะคะคอนเซปต์ของคลาสกับสตรัคมีความคล้ายกันอย่างหนึ่งก็คือมันมีคุณลักษณะเป็น user defined type นะคะเราเคยได้ยินคำนี้มั้ย user defined typetype ก็คือชนิดของข้อมูลนะคะ data type ถ้าเราใช้ integer หรือ float integer กับ float เนี่ยเราเรียกว่า primitive type ถูกไหมนะพวกนี้คือ int จะเป็น primitive type ประเภทหนึ่งนะคะ char float double เป็น primitive typeแต่ถ้าเกิดเป็น struct เป็น class เนี่ยค่ะมันจะเป็น user defined type มันเป็น data type ประเภทหนึ่งแต่ user คือผู้เขียนโปรแกรมเป็นคนนิยามมันขึ้นมาเองนะคะตอนนี้เราก็จะนิยาม rectangle ค่ะสิ่งที่แตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งสำหรับ class ก็คือนอกจาก class จะมี data แล้วใน class สามารถที่จะมีฟังก์ชันในนั้นได้ด้วยจะเห็นว่าถ้าอยู่ใน C ฟังก์ชันจะอยู่นอก struct ถูกไหมแต่ว่าสิ่งที่จะมาอยู่ใน class นั้นๆ นะคะจะต้องเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับ class นั้นๆด้วยเราสร้าง class rectangle ขึ้นมา class สี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่จะอยู่ในนั้นก็จะต้องฟังก์ชันที่เกี่ยวกับสี่เหลี่ยมคุณไปเอาฟังก์ชันวงกลมมาใส่ไม่ได้นะมันไม่เกี่ยวกันนะคะคราวนี้ถ้าคุณดูสิ่งที่เราเขียนในภาษา C จะเห็นว่า3ฟังก์ชันนี้เกี่ยวข้องกับ rectangle ถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณก๊อปมันมาใส่ในปีกกานะคะตรงนี้ก็คือตรงนี้มันก็จะตรงนี้เราก็จะต้องเนื่องจากมันอยู่ในปีกกาของคลาสนะคะอาจารย์ก็จะอินเดนเข้าไปนิดนึงแบบนี้ในคลาสมีฟังก์ชันได้แต่ในสตรัคก็จะมันจะไม่มีแบบนี้นะคะแล้วก็คุณก็นิยามแบบนี้ได้คราวนี้สิ่งที่แตกต่างกันนิดนึงก็คือสังเกตนิดนึงว่าถ้าเกิดเป็นฟังก์ชันเนี่ยคุณอยากจะคำนวณพื้นที่ของอะไรคุณก็ใส่ของสิ่งนั้นเข้ามาในพารามิเตอร์แต่ว่าเวลาที่เราเอามาใส่ในคลาสสิ่งที่เราอยากจะคำนวณพื้นที่จริงๆแล้วอะเราไม่ต้องรับrectangle เข้ามาก็ได้เพราะว่าพอเราพูดถึงความกว้างความยาวมันอยู่ภายในสโคปภายในกรอบของคลาสอยู่แล้วเวลาเราพูดถึงความกว้างอ่ะมันก็มีความกว้างของตัวเองอยู่แล้วเวลาเราพูดถึงคลาสเนี่ยมันจะมีคอนเซปต์หรือหลักการที่เรียกว่าตัวเองหรือเซลล์อะค่ะคือตอนนี้เราพูดถึงคลาส rectangle อยู่ในคลาส rectangle มีตัวแปรความกว้างความยาวอยู่ width กับ length เวลาเรานำมาคำนวณน่ะเราก็เอาของตัวเองมาคำนวณเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะเอา rectangle ออกไปได้เลย width กับ height width กับ length ตรงนี้ก็เป็น width กับ length ที่คุณประกาศอยู่ข้างบนเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มมีความแตกต่างนิดนึงแล้วนะคะเหมือนการพารามิเตอร์ก็จะเป็นพารามิเตอร์ของเจ้า width กับ height ของภายในนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เอา R ออกได้เหมือนการตรงนี้ change size ถูกไหม
เราก็ไม่ต้องรับ rectangle อยู่แล้วมันเป็นของตัวเองก็เอามันออกเหลือแค่นี้ละนะคะตรงนี้คือเราได้คลาสที่เป็น rectangle นะตรงนี้ก็จะเห็นถึงความแตกต่างระหว่าง2อันเลยนะเนาะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเขียนเมนกันมีคำถามมีใครมีคำถามอะไรไหมคะลองสังเกต2แบบดูนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาเขียนฟังก์ชันเมนกันนะคะว่าเราจะเอาเจ้าคลาส rectangle นี้มาใช้ได้อย่างไรอ่ะคราวนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกับฝั่งของภาษา C ด้วยเลยนะคะตรงนี้เราก็จะมีเดี๋ยวไว้ข้างบนไปกันนะคะตรงนี้ก็คือ in main เหมือนกันนะคะ in main เหมือนกันคล้ายๆกันเราก็สามารถที่จะประกาศ rectangle R นะคะแล้วก็ตรงนี้แทนที่จะเป็น printf ก็จะเป็น cout นะคะเดี๋ยวตรงนี้ขอไปก๊อปมาแล้วกันเนาะนะคะตรงนี้ก็เป็นสแกน f ก็จะเป็น cin แล้วก็เอาไปใส่เข้าไปใน r.width นะคะตรงนี้ rectangle ที่เราประกาศอาจารย์ประกาศแบบไม่ใช้ pointer คุณประกาศได้2แบบแบบใช้หรือไม่ใช้ pointer นะคะอาจารย์ไม่ค่อยถนัด pointer อย่างที่เราเห็นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะใช้แบบไม่ใช้ pointer ไปก่อนเหมือนกันของ lenนะคะ printf cout area เนาะแล้วก็คราวนี้ตอนที่เราจะเรียก area เนี่ยตัวนี้ก็คือมันเป็นฟังก์ชันถูกมั้ยแล้วเราใส่ r เข้าไปใน area ก็คือเราจะต้องใส่พารามิเตอร์ที่เป็น r เข้าไปเนื่องจาก area เป็นฟังก์ชันที่อยู่ใน class rectangle ก็คือเป็นของตัวแปล r ถูกไหมเราสามารถที่จะเรียกมันคล้ายๆกับตอนที่เราเรียก r dot width ถูกไหม r dot width width ก็เป็นตัวแปลของ r ถูกไหม area เป็นฟังก์ชันของ r เพราะฉะนั้นเราเรียกได้ r dot area เลยทำแบบนี้ได้เหมือนกันพารามิเตอร์คนนี้ตอนนี้เราอยากจะปรับขนาดมันนิดนึงการปรับขนาดเรามีฟังก์ชัน change size อยู่ใน r ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่า r dot change size ใส่ตัวเลขเข้าไปแล้วก็เหมือนกันตรงนี้เราก็จะบอกว่า c out ตรงนี้เราอยากจะใส่เป็น r dot width โอเคตอนนี้อาจารย์เขียนเวอร์ชันของ C++ จบละนะคะคล้ายๆกันเลยเห็นถึงความแตกต่างระหว่างสองอันเนาะ เดี๋ยวมาลองรันนิดนึงคือแบบอาจารย์อาจจะทำอะไรผิดไปสักอย่างนึงก็ได้เดี๋ยวมีอีกอย่างนึงอาจารย์ลืมไปนะคะอย่างความแตกต่างกันอีกอย่างนึงก็คือเวลาที่เราเขียนโปรแกรมด้วย C++ เนี่ยเดี๋ยวมาอ่านเออร์เลอร์แป๊บนึงเขาบอกว่าไงเขาบอกว่า width
มัน implicitly declare private implicitly declare private ก็คือในคลาสเนี่ยค่ะตัวแปรและฟังก์ชันมันจะมีการระบุการเข้าถึงจะไม่เหมือนสตรัคนะคะก็คือพอคุณสร้างมาปุ๊บคุณก็อยากจะเข้าถึงคุณเข้าได้เลยถูกไหมแต่ว่าใน C++ เนี่ยมันจะมีการเข้าถึงอยู่หลายรูปแบบพื้นฐานก็คือมันจะมีอยู่2แบบคือ public กับ private public กับ private ตอนนี้ถ้าคุณไม่ได้ระบุอะไรมันจะกลายเป็น private นะคะเพราะฉะนั้นเราจะระบุมันเป็น public โดยการเติมคีย์เวิร์ดคำว่า public แล้วก็ colonเพราะฉันเติมตรงนี้นิดนึงนะคะนี่เราจะมาลองรันอีกรอบนึงที่21ก็ลืมไปตรงนี้ต้องมีคนตรงนี้ต้องมีsemicolonด้วยผ่านแล้วตรงนี้ก็อุ๊ยทำไมถูกละนะวันนี้เราก็ได้โปรแกรมเหมือนกันในเวอร์ชันของ C++ ค่ะ